เอาละครับมาเรากลับเข้าสู่ในช่วงที่2นะครับเป็นช่วงของโฮบอลเหนือซึ่งเราก็คงจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของฟุตบอลระดับไทยลีกในแต่ละดิวิชันแล้วกันนะครับก็คือในที1ที2ที่3นะครับที่จะมีการแข่งขันในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับโดยเราเริ่มจากที่ที1ก่อนแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างฮะแต่เราคงไปย้อนตั้งแต่ในนัดที่ผ่านมานะครับลำดับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือนัดที่16นะครับมีการเตะกันแล้วก็แข่งขันกันนะครับแต่ในส่วนของกติกาที่โทษนะส่วนที่เกมที่เราอยากจะร่วมสนุกกันก็เหมือนเดิมนะครับทายผลเกมไทยลีก2ไทยลีก2นะไทยลีก2เลยนะครับวันนี้เราจะทายเกมคู่ใหญ่ด้วยนะครับใหญ่มากไหมโอ้เรียกว่าอันดับ1เจออันดับ2อ่ะนะครับอ๋อ1เจอ2ใช่นะครับสุโขทัยเจอกับตราดตราดนี่คืออันดับ1ใช่นะครับอันดับ2อันดับ2เจอกับอันดับ1ครับสุโขทัย FC ตราด FC ใช่แล้วก็แน่นอนครับเราก็จะมีการแจกเสื้อโปโลจากซีต้าเจอร์ซี่มอบให้นะครับเดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นเฉพาะคำว่าหิมสนามอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไงมาแจกอีกทีแล้วกันใครทายถูกนะครับสกอร์ของคู่นี้ลงที่เท่าไหร่นะครับ12 21 10 01ไม่รู้แล้วแต่นะครับ90นาทีให้เวลาจนถึงก่อนปิดรายการนะครับครับอันนี้คือการแจกเสื้อในรายการนะครับแต่ใครที่ร่วมสนุกกับเราทุกๆสัปดาห์ผ่านทางเพจทางสนามครับอันนั้นเรียกว่าทายผลแพ้ชนะของทั้ง5ทีมครับของโซนเหนือในแต่ละสัปดาห์ของ T2 ครับนะครับซึ่งโอ้สัปดาห์นี้ก็คนให้ความสนใจเยอะมากนะฮะครับตอบมาถึง200กว่าคนด้วยกันนะฮะนะครับถือว่าเยอะมากนะครับเดี๋ยวถ้าผมถูกวันที่1สัก12ล้านผมแจกกล่องสุ่มจริงเหรอจริงราคาเท่าไหร่ไม่บอกเฮ้ยกล่องสุ่มไงบอกได้ไงไม่ราคามันบอกได้ไงไม่ราคาบอกได้นี่คือเขาต้องซื้อใช่ไหมอันนี้ผมไม่ต้องซื้อตอบเองเดียวอ๋อเหรอแต่ไม่บอกราคาแต่ต้องถูกวันที่1นะ12ล้านพอใจดีแล้วมันจะถูกเหรอกูไม่ซื้อหวยเลยไม่ซื้อหวยเลยซื้อหน่อยดีซื้อหน่อยซื้อหน่อยนะต่ออ่ะนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทายสกอร์ก็ทายเข้ามาเลยนะครับครับที่มองว่าวันนี้สัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะทีนี้มาในส่วนของที1ครับคุณนงครับสัปดาห์ที่ผ่านมาแมตช์เดย์ที่16นะครับหรือว่านัดที่16ของฤดูกาลที1สัปดาห์ที่แล้วมีปัญหาเรื่องการเลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิดใช่นะครับทำให้เลื่อนไปถึง3คู่ด้วยกันครับทำการแข่งขันได้เพียงแค่5คู่เท่านั้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่า2ทีมโซนเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีคิวทำการแข่งขันเลยนะฮะครับเพราะว่าตามโปรแกรมถูกเลื่อนใช่นะครับก็เลยทำให้เหลือในส่วนของผลการแข่งขันก็ถ้ามาดูผลการแข่งขันนิดนึงแล้วกันนะครับวันเสาร์นี่เตะได้แค่2คู่เองฮะครับนะครับดูจากจอฮะราชนาวีราชบุรีเสมอกับ BG ไป 1-1 นะครับครับ BG นี่ไม่ชนะเป็นนัดที่4ติดต่อกันแล้วนะครับโค้ชองค์ใช่มั้ยถูกต้องนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะฮะวิทย์มาวิทย์ไปแล้วกลายเป็นโค้ชองค์ก็ยังไม่ชนะเลยนะครับส่วนสมุทรปราการเขี้ยวสมุทรครับนี่สนุกสุดมันครับเสมอกับหนองบัวไป 2-2 นะครับแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยเตะได้แค่3คู่นะครับครับท่าเรือเสมอทรูแบงคอกอย่างมีดราม่าในช่วงท้ายเกมใช่มันเกิดอะไรขึ้นกับลูกนั้นก็ไม่รู้ว่าเรื่องดราม่านี้กรรมการอีกแล้วทิติพันธ์ยิงเข้าตอนแรกผู้ช่วยผู้ตัดสินยกเป็นธงล้ำหน้านะครับยกธงไม่ไปล้ำหน้าเราไปดูที่ VAR ยืนยันว่าไม่ล้ำก็เลยเกิดกรณีวิพากษ์วิจารณ์กันนิดนึงละกันเป็นดราม่าตลอดไม่รู้ปีนี้นะ ผมบอกตรงดราม่าเกี่ยวกับผู้ตัดสินเยอะมากขนาดมี VAR นะคนหนึ่งครับเยอะมากออมีทุกอาทิตย์นะตั้งแต่เริ่มเปิดลีกวันแรกก็มีแล้วอ่ะสินะครับส่วนเกมเอลกาซิโกนะครับถูกยกว่าเป็นเอลกาซิโกแห่งเมืองไทยเพราะว่าเป็น2ทีมเก่าแก่นะครับ2ทีมเก่าแก่ของและเมืองทองเมืองทองธานีนะครับไม่ใช่อ๋อเหรอเมืองทองยูไนเต็ดเมืองทองยูไนเต็ดนะครับนะครับเสมอกัน 1-1 ครับปีนี้กินกันไม่ลงครับคู่นี้เลขแรกก็เสมอกัน 3-3 เสมอมีดราม่ามั้ยไม่มีไม่มีเกมนี้สบายๆแล้วก็คู่สุดท้ายครับพีทีประจวบพ่ายต่อขอนแก่นไป 0-1 อย่างบอกครับพีทีประจวบอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะมินเมย์อยู่จากตารางคะแนนทุกท่านก็จะได้เห็นเลยนะครับว่าตอนนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที1 5คู่ไม่มีชาวบ้านชนะเลยแม้แต่คู่เดียวนะครับเยือนล้วนๆไทยไม่เสมอไงเสมอ4แล้วก็แพ้ไป1คู่ท่าเรือนะผมถือว่ากรรมการน่ะเก๋านะทำไมอ่ะถ้าเป่าจังหวะนั้นอ่ะคุณออกสนามไม่ได้นะเชื่อไหมถ้าให้อ่ะไม่จริงๆอ่ะไปนั่งดูแล้วเนี่ยเกมคู่นั้นเนี่ยไม่คุณยังไม่รู้คุณจะพูดคุณจะรู้ว่าพูดอะไรอ่ะพูดตัดสินอ่ะเป่าเกมของท่าเรือมาหลายเกมแล้วอ่ะฮะ
ไม่มีปัญหา uh-huh. เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องผู้ตัดสิน uh-huh. มันเป็นเรื่องของความที่รู้สึกว่าทำไมผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงแล้วถือว่าเกมมันผ่านไปแล้วไม่ใช่ไง uh-huh. ประเด็นมีปัญหามันต้องตัดสินด้วย VAR ถ้ามี VAR นี่เป็นกติกาใช่นี่คือกติกาชัดเจนอยู่แล้วนะเพราะนั้นมันไม่ใช่กรณีว่าเอ้ยผู้ช่วยเขายกไปแล้วนะทำไมคุณมาย้อนคำตัดสินอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นแต่มาดูตารางคะแนนเนี่ยตอนนี้มันยังมีเหมือนเป็นฟันหลอเพราะว่ามีบางทีมที่ไม่ได้เตะนะครับเพราะฉะนั้นแต้มอะไรต่างๆอาจจะยังวัดแบบ 100% ไม่ได้นะครับแต่ที่น่ากังวลก็คือเชียงใหม่ยูไม่คนหนึ่งหัวตารางนะครับกับท้ายตารางอื้อยึดพื้นที่ตัวเองไว้อย่างเหนียวแน่นใช่มั้ยหัวตารางก็เป็นบุรีรัมย์ใช่มั้ยตอนนี้ไม่ตอนนี้เป็นทรูเอาไปทัวร์เหรอทูขึ้นกลับมาดิทูขึ้นมาแล้วทูขึ้นมาแล้วแสดงไม่เหนียวก็ไม่เหนียวนั่นแหละแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกไงว่าทรูก็ยังหนีบุรีรัมย์ไม่ออกไงฮะนะนี่น่าสนใจตรงนี้กับตารางคะแนนนะครับอย่างเชียงใหม่ยูอ่ะเชียงใหม่ยูนี่ผมว่าไม่รู้อ่ะสมมติว่าสมุทรปราการนะสุพรรณบุรีพีทีประจวบแพ้นะแล้วตัวเองชนะสัก5แมตช์อืมก็รอแล้วนะแต่ต้องแช่งให้3ทีมนี้แพ้อย่างเดียวนะคือมันไม่ใช่แค่ตัวเองชนะใช่คุณหนงต้องแช่งทีมอื่นแพ้ด้วยคือมันมีองค์ประกอบที่ต้องอาศัยคนอื่นอีกไงครับใช่มันถึงต้องเหนื่อยมากไงครับแต่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกแหละถ้าเป็นผู้บริหารหรือว่าโค้ชหรืออะไรของเชียงใหม่ยูเนี่ยก็มีหน้าที่อย่างเดียวอ่ะก้มหน้าก้มตาเก็บ3แต้มเท่านั้นครับนะแล้วส่วนเรื่องของการที่ทีมอื่นจะสะดุดขาตัวเองหรือเปล่าแล้วก็เป็นก็คือต้องแช่งพอพริกพอเกลือแช่งอ่ะนะขนาดนั้นเลยอ่ะครับต้องอย่างนั้นอ่ะทีนี้มาดูดาวซันโวฮะดาวซันโวของทีม T1 ตอนนี้เป็นแฮมิลตันซัวเรสของหนองบัวพิชยาครับครับและยังไม่พอไปได้ดาวซันโวเมื่อปีที่แล้วมาอยู่ด้วยอีกคนนึงอ่ะซึ่งล่าสุดก็ยิงประตูด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าหนองบัวพิชยาน่ากลัวไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็มีวิลเลียมพ็อปนะครับมีทางด้านของวันเดเลมาริญโญของราชบุรีนะครับมีเฮอร์บาร์ตี้แล้วก็เอฟซันเมโลนี่ยิงได้ทั้งหมด9ประตูเท่ากันหมดของนักเตะไทยที่เด่นก็จะมีสุภชัยใจเด็ดกับทางด้านของวรชิตคณิตศรีบำเพ็ญที่ยิงได้8ประตูถ้าโค้ชเนี่ยผมให้เลยนะโค้ชวังโค้ชวังหนองบัวไงไม่ต้องเอาเดือนมกราดีกว่ามั้ยเพราะพฤศจิกาเขาประกาศไปแล้วว่าเป็นโค้ชแบนได้โค้ชแบนได้เพราะตอนนั้นทำทรูได้ค่อนข้างรุ่งทีเดียวขึ้นมาเป็นจ่าฝูงนะครับนะครับอันนี้ก็คือต่อไปก็เป็นลำดับคิวของน่าจะเป็นคิวของโค้ชกรมนะจริงเหรอเอาเป็นแบนแล้วแบนแล้วเป็นกรมแล้วโอเคไปได้ไปแบบน้ำขุ่นๆเลยนะฮะขุ่นๆมัวๆว่ากันไปแต่สัปดาห์นี้ครับแมตช์เดย์ที่17มาครบเลยครับครบเลยนะทุกคู่นะไม่เลื่อนนะล่าสุดเอาล่าสุดแล้วกันครับไม่มีเลื่อนยังไม่มีเลื่อนนะครับสวัสดีคุณสุประวีด้วยนะครับสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้มาแบบพี่โอ้โหกินข้าวลำคุณสุประวีน่ารักจังเลยนะถ้าเรียกลุงนี่กูด่าเลยนะแต่อาทิตย์ที่แล้วรู้สึกจะพิมพ์มาไม่เข้าตานะใช่โอ้โหเรียกลุงเรียกแหมดีกว่าทีนี้มาที่วันเสาร์สำหรับเกมT1ในสัปดาห์นี้ครับคุณนงครับแน่นอนครับโฟกัสก็ไปอยู่ที่เกมที่เชียงรายบุกเยือนราชบุรีมิตรผลที่มิตรผลสเตเดียมเตะคู่แรกเลยนะใช่ห้าโมงครึ่งโอ้โหมองไงแต่หัววันทำไมเป็นไงเกมคู่นี้ในบ้านไม่ธรรมดานะคุณหนึ่งผมว่าเชียงรายชั่วโมงนี้งอนแง่นนะไม่แต่เชียงรายเนี่ยถ้าดูจากเรคคอร์ดเนี่ยเยือนเขาดีกว่าเย่าไงมันก็ถ้ามองจากตั้งแต่เลขแรกมานะเพราะว่าเกมเยือนเนี่ยชนะ2เกมติดนะแต่ที่น่าสนใจสำหรับเชียงรายก็คือเกมเย็นเขายังไม่เสมอเขาชนะถึง5แพ้แค่เกมเดียวจากผมว่าเพียนะเชียงรายเพียนะเพราะเตะวันนั้นเตะแดดร้อนขนาดลงเกือบฟูลทีมนะทั้งศิวกรศิวอะไรลงมาหมดอ่ะแต่ชนะพิโรจน์แค่ 2-1 ชนะนาทีทดด้วย นาที93อ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่คือทางฝั่งเชียงรายเองเนี่ยบิ๊กท่านก็ออกบอกนะครับว่าคือเราวิเคราะห์มาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะว่าเลข2เนี่ยเขาเสริม4ตัวจะเป็น4ตัวที่น่าสนใจหมดเลยครับใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะหมายมั่นปั้นมือสักถ้วยก็จริงๆด้วยเพราะว่าบิ๊กฮันออกมาพูดเมื่อสัปดาห์นี้เองว่าวางเป้าว่าเลข2เนี่ยเขาวางเป้าว่าเขาอยากจะขอให้ทีมมีแชมป์ติดมือสักใบหนึ่งนะครับจะไม่ลีกครับก็ FA ครับอ่ะก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เพราะเขาทั้ง2ถ้วยเปล่าใช่เขาเข้าทั้ง2ถ้วยเนาะปีที่แล้วเนี่ย FA Cup เขาแชมป์ไงเออใช่แต่ปีนี้ FA Cup ไปเจอบุรีรัมย์รอบหน้าไงแต่ลีกครับเนี่ยต้องรอการจับประกบวันที่18ครับส่วนบอลถึงว่าส่วนบอลลีกเนี่ยดูแล้วเนี่ยโดยสถานการณ์ตอนนี้ผมว่าลุ้นแชมป์ยากครับเนาะครับใช่ยกเว้นว่าจะโชคแบบสุดๆนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นฟอร์มไง
มาเห็นฟอร์มก็คือเกมเตะบอลถ้วยถูกไหมครับแต่ในบอลลีกเนี่ยนี่เป็นนัดแรกเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเขาไม่มีโปรแกรมนะก็ต้องดูขนตัวผู้เล่นตัวจริงลงมาเตะเลยก็เขาคึงว่าต้องการให้เคาะสนิมด้วยเนาะเพราะว่าไม่นั้นเพราะว่าอย่างตัวที่ไปเตะทีมชาติเอฟเอฟมาอย่างพิธีวัดหรือว่าศิวกรลงทั้งคู่เลยวันนั้นลงทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมที่จะเจอกับราชบุรีซึ่งเป็นเกมสำคัญเนี่ยคงจะต้องเน้นเป็นพิเศษคู่นี้นัดแรกเจอกันเนี่ยเสมอกัน 0-0 นะเป็นเกมที่ราชบุรีเหลือ10คนด้วยนะครับตั้งแต่นาทีที่28นะครับก็ต้องเจอกันในบ้านเชียงรายนะที่เสมอกันราชบุรีเหลือ10ตัวแต่การกลับมาเตะที่มิตรผลสเตเดียมซึ่งฟอร์มโดยรวมของราชบุรีเนี่ย3นัดไม่ชนะแต่ที่น่าสนใจในการเล่นในบ้านเล่นในบ้าน4นัดไม่แพ้คุณหนุ่มก็บอกไม่แพ้ไงเสมอแค่เกมเดียวก็คือเสมอกับเกมที่เจอกับ BG เมื่อการกลับมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในบ้านเขาเป็นพระเอกเพราะเขาเน้นเต็มที่เนาะครับนะครับต่อหน้าแฟนบอลน่ะเอาหน่อยนี่ก็คือเกมที่เราต้องตามผลงานของทีมโซนเหนือครับนะครับส่วนวันเสาร์คู่อื่นของสำหรับไทยลีกครับ PT ประจวบเจอสุพรรณอันดับ16อันดับที่15เจออันดับที่14ครับเป็น2ทีมที่อยู่โซนท้ายตารางทั้งคู่นะครับโดยในลีกเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ชนะทีมไหนมาถึง8นัดสำหรับ PT ประจวบนะครับในบ้านก็ยังไม่ชนะใครเลยนะฮะใน8เกมที่เล่นอ่ะใช่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นบอลถ้วยถึงแม้จะบุกมาชนะลำพูนก็ตามก็เล่นถึง120นาทีนะฮะครับการพบกับสุพรรณซึ่งก็เรียกได้ว่ายังอยู่ในโซนอันตรายสุพรรณก็แพ้มาเหมือนกันนั่นแหละใช่นะเพราะฉะนั้นเกมคู่นี้ก็น่าสนใจส่วนเกมหนองบัวพิชยะนะครับพญาไก่ชนเปิดบ้านพบชลบุรีฉลามชนคุณนงคู่นี้นี่นะผมดูไม่ออกเลยคู่นี้เป็นไงวะก็โค้ชทั้งสองคนถือว่ากึนได้กันอ่ะเอาง่ายๆถ้าเป็นมวยถูกคู่นะพี่วังกับพี่ตู้พี่เตี้ยเนาะใช่ผมว่าถูกคู่นะคู่นี้ผมน่าดูที่สุดนะแต่ดูแล้วผมว่าเจ้าบ้านจะได้เปรียบนะเจ้าบ้านเนาะผมดูเจ้าบ้านได้เปรียบก็อย่างที่บอกครับว่าเขามีตัวรุกที่ดีทั้งคู่อ่ะอย่างตัวรุกไม่ว่าทางด้านของบาลอสซาเดลี่ก็ยิงได้ในเกมแรกด้วยแล้วระบบการเล่นตอนเนี้ยรู้สึกว่าจูนกันลงตัวมากหนองบัวแน่ๆครับครับไปๆมาจะได้ลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกด้วยอ๋อใช่ไหมเขาขึ้นไปอยู่กลางๆตารางแล้วนะครับหนองบัวใช่อยู่อันดับ7อ่ะชนอยู่อันดับ3นะครับคุณจับพัดจับผูไปเตะแต่ที่น่าสนใจสำหรับทางด้านของหนองบัวคือยังไม่เคยเสมอใครในการเล่นในบ้านไงครับชนะ6แพ้3นะครับจาก9นัดที่เล่นในบ้านครับส่วนคู่สุดท้ายสำหรับโปรแกรมวันเสาร์ขอนแก่นเจอท่าเรือครับพี่น้องเป็นไงเอ่ยท่าเรือของพี่อู๊ดของผมดูแผ่วไปบอกว่าเลข2เนี่ยฮะพี่อู๊ดหนวดครับไม่ชนะ2เกมแล้วอ่ะก่อนหน้านั้นชนะ4เกมรวดก่อนปิดเลขอ่ะสังเกตพี่อู๊ดคุมทีมก็มันเป็นอย่างนี้มาตลอดเนี่ยเดี๋ยวแพ้คือไม่นัดที่ไม่น่าชนะดันชนะนัดที่ไม่น่าแพ้ดันแพ้อย่างเงี้ยทีนี้การไปเยือนขอนแก่นเป็นไงอ่ะขอนแก่นก็ผมว่าจะได้ขอนแก่นอันดับ10นะถ้าเรืออันดับ10อันดับที่4จะต้านอยู่หรือไม่ขึ้นอยู่กับเสียงเชียร์และกำลังใจอ๋อผมดูยังไงก็ใช่ผมดูแล้วยังไงถ้าเรือก็มีเปลี่ยนใช่ไหมดูมีเปลี่ยนใช่ไหมใช่ทั้งนักเตะใช่ไหมครับขอนแก่นนี่จะได้เปรียบตรงเป็นเจ้าบ้านแล้วก็เสียงเชียร์ครับเขาให้เข้าดูกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง25หรือ50เงี้ยทางโน้นน่าจะ50แล้วมั้งถ้าเป็นขอนแก่นนะเนาะถ้ากดดันพอสมควรนะใช่ถ้ามีเสียงเชียร์นี่กดดันได้นะทีนี้ข้ามวันอาทิตย์ฮะวันอาทิตย์แน่นอนอยู่ที่ 18:30 นที่สนาม700ปีเชียงใหม่ยูไนเต็ดพบกับบุรีรัมย์ประสาทหินที่สายฟ้าอ๋อประสาทสายฟ้าอ่ะดูแล้วเป็นไงฮะเกมคู่นี้ผมเชียงใหม่ยูเชียงใหม่ยูอันนี้ลาเทศไหมกรกฎกรกฎครับอ๋อฮะกรกฎเจ้ามิงอ๋อเป็นไงฮะถ้าดูแล้ว ศักยภาพตอนนี้ยิ่งโดยรวมแล้วนะไม่ต้องเก๊กหลอกก็ได้เสียงนี้แต่ว่าโดยรวมตอนนี้บุรีรัมย์เหนือกว่าเยอะนะจริงเหรอใช่ยิ่งได้เจ้าอุ้มกลับมาอีกนะคือทั้งโค้ชอีกทั้งโค้ชเนาะโค้ชจากเจลีกนักเตะจากเจลีกเนี่ยมาอยู่ในทีมคุณคิดดูแล้วตัวใหม่ที่ไม่มาโบลิกิก็ยิงแล้วอ่ะใช่ในบอลถ้วยอ่ะไปชนะระยองมาเนี่ยเพราะว่าเกมลีกไม่ได้เตะผมภาวนาอย่างเดียวภาวนาว่าอย่าแพ้แค่นั้นอ่ะแต่ถ้าจะไปหวังชนะนี่ให้ไปฟังเพลงพี่กบอ่าฮะปาฏิหาริย์ไม่มีจริง
เออไม่ก็ไม่รู้นะก็แซวเล่นเฉยๆไม่ฟันธงตามศักยภาพที่เราเห็นเนาะตามหน้าเสือตามหน้าเสือตามหน้างานเออนะครับไม่ได้พูดเอาใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับผมอันนี้อภิจารณ์ตามนี้แต่ถามว่าเชียร์ไหมก็เชียร์ใช่เราเชียร์แหละเราเชียร์อย่าให้แพ้ถูกเพื่อไม่อยากให้ตกชั้นอ่ะพูดง่ายนะนั่นแหละเออแต่เพียงแต่ว่าโดยสถานการณ์หวังว่าคงจะเป็นเกมที่สนุกเราหวังอย่างนั้นเพราะว่านัดแรกไปแพ้มา 0-4 นะครับครับนะครับซึ่งตอนนั้นนี่เห็นประกาศอัดฉีด1ล้านถ้าบุกไปชนะทางด้านใช่ไหม1ล้านใช่ไหมรู้สึกตัวเลข1ล้านว่ะ3ล้านเปล่าไม่รู้ตัวเลขคือเป็นล้านอ่ะตอนนั้นอ่ะเนาะก็ยังแพ้ 0-4 ตอนนี้ก็คงต้องดูว่าหลังจากเคาะสนิมด้วยการเอาชนะนครราชสีมายูไนเต็ดเนาะครับมาได้ในบอลถ้วยสำหรับเชียงใหม่ยูเนี่ยการที่กลับมาเล่นในบอลลีกจะมีความมั่นใจขึ้นไหมและอีกอย่างนึงก็คือเป็นภาวะที่ต้อง3แต้มทุกนัดจากนี้ต่อไปครับเฉพาะเกมในบ้านนะไม่ต้องสนหน้าอินนะผมก็ใช่อีกอย่างนึงก็คือในบ้านยังไม่ชนะทีมไหนเลยคุณโหน่งก็ไม่รู้อ่ะ7เกมมีอยู่แต้มเดียวอ่ะในเลข2เนี่ยถ้าในบ้านคุณไม่ชนะทั้งหมดอ่ะเปอร์เซ็นต์ในการอยู่รอดในไทยลีก1เนี่ยเปอร์เซ็นต์มันเหลือน้อยนะเหลือ0กว่าๆผมไม่รู้จะพูดยังไงดีนะถ้าคุณสามารถชนะได้ให้8เกมเลยเกมในบ้านเพราะมัน15แมตช์ใช่ไหมผมให้8แมตช์เลยถ้าคุณชนะสัก3 24เอา6ก็ได้คุณชนะ6แมตช์6แมตช์เนี่ยในบ้านนะ638 24ก็ยังมีสิทธิ์รอดก็อย่างที่บอกมาข้างต้นเมื่อกี้ว่า3ทีมที่อยู่บนหัวเนี่ยขอให้มันแพ้ใช่มั้ยคือต้อง2เด้งเนาะใช่ต้องตัวเองด้วยแล้วก็ต้องพึ่งพาตัวเอง1ละของตัวเองนี่ต้องอย่างที่คุณโหน่งบอกอย่างน้อย6แมตช์มีต้องชนะในบ้านแล้วก็ต้องไปลุ้นให้3ทีมเหนือหัวเนี่ยเออนี่แหละโอ้มันก็เป็นไปได้นะโอเคโอเคในทางทฤษฎีใช่ในเมื่อยังไม่จบฤดูกาลก็ยังไม่สามารถที่จะถูกต้องพูดอะไรได้ฮะแต่ถ้าเหลือสัก5แมตช์รู้ละนะนะฮะรู้ชะตากรรมละนั่นก็คือเกมที่เชียงใหม่ยูจะเจอกับบุรีรัมย์นะครับเป็นเกมที่อันดับ2อย่างบุรีรัมย์ถ้าชนะเขาจะดีดผมว่ามีโอกาสแซงทรูเลยนะแซงทรูนะน่าจะกลับเพื่อเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมนะครับเตะเวลา18:30 นะครับ3700ปีที่เรารักคนเข้าประมาณ 4,000 คนได้นะครับเขาบอกจำนวนมาแล้วนะครับประมาณ 4,000 กว่าคนนะครับก็ติดตามได้ครับหรือใครอยากจะไปชมสดๆได้เพราะวันทิศด้วยนะฮะก็เข้าไปชมที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับไปชมบอลดีๆบุรีรัมย์มาเตะผมชอบสดสดครับโอเคครับพี่ได้ฮะทีนี้มาคู่ที่เหลือครับในโปรแกรมวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะโพลิสเทโลครับทีมอันดับ9จะเจอกับนครราชสีมามาสเตอร์ FC ทีมอันดับที่12โพลิสเทโลน่าสนใจตรงนี้อย่างนึงคุณโหน่งเป็น1ใน4ทีมตอนนี้ที่ยังไม่แพ้ใครในบ้านนะครับเออไม่น่าเชื่อเหมือนกันชนะ4เสมอ2หายเจ็บกลับมาแล้วเนี่ยอะไรนะเลียนโดใครนะที่ไปจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดอ่ะผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวนะศูนย์หน้านะใช่หายเจ็บกลับมานี่อ๋อเหรอคือของโพลิสเทโลเนี่ยไม่แพ้ใครในบ้านเนี่ยร่วมกับบุรีรัมย์ทรูแบงคอกแล้วก็เมืองทองนะเพราะว่าไอ้เจนพบของคุณให้จะลงยิงเนี้ยแบบเนี้ยบอกว่าเจนพบย้ายไปท่าเรือแล้วอ๋อย้ายแล้วเหรอจริงอันนี้เรื่องจริงเหรอเนี่ยจริงอ๋อตั้งแต่วันนั้นใช่ไหมอ๋อจะเหลือใครล่ะก็อันนี้ไงก็เหลือนี่ไงสุดหล่อไงโอเคใครนะทั้งหล่อทั้งโค้ชทั้งผู้เล่นน่ะลีสตองไงอ๋อโอเคโอเคได้อยู่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 นะโอเคโอเคโอเคเพราะว่านครราชสีมาเนี่ยชนะนอกบ้านเป็นแค่เกมเดียวนะครับจากแปดเกมนะอันนี้มันเป็นแรงบวกไงโอเคทีนี้มาที่ทรูแบงคอกอันดับหนึ่งตอนนี้นะฮะครับก่อนลงสนามในสัปดาห์นี้จะเปิดบ้านพบกับสมุทรปราการเขี้ยวสมุทรครับต้องดูแล้วครับว่าในส่วนของทรูแบงคอกเองนะครับที่เรียกว่าฟอร์มช่วงนี้ดูเหมือนแกว่งๆอ่ะสำหรับของทรูนะยังใจเย็นโค้ดแบนเนี่ยไม่ค่อยพูดนะคือนัดแรกนะไล่ตามตีเสมอท่าเรือไงบอลถ้วยก็เสมอกับทางด้านลำปางในเวลา120นาที0-0คุณมันเพิ่งเปิดแมตช์แรกแล้วบอลถ้วยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะขนตัวผู้เล่นตัวจริงลงทั้งหมดแล้วอีกหนึ่งอย่างครับนับจากจบเล็กแรกมา3นัดไม่ชนะใครอ่ะก็อย่างว่านะปิดเล็กทีไรเนี่ยคุณสังเกตไม่ต้องว่าเมืองไทยนะมันก็เหมือนกันใช่มันเป็นอะไรที่พักเบรกปุ๊บเนี่ยนักเตะจากฟอร์มกำลังกระฉูดเนี่ยเอ้ยกูไปพักมาละอย่างน้อยสภาพร่างกายอะไรเนี่ยผมเชื่อไหมรับรองมันปล่อยตัวแน่นอนต้องเชื่อนะต้องเชื่อคุณใช่ไหมโอเคกลับมาเป็นอย่างนั้นทุกทีอ่ะได้เลยเพราะฉะนั้นในส่วนของทรูแบงคอกเจอสมุทรปราการที่นั่นนี่ไม่น่าจะรอด
ช่เพราะว่าอะไรดูจากเลขคอนะครับไม่ชนะในลีกมา6นัดอ่ะครับเออหน้าสุดก็เปิดบ้านเสมอหนองบัวพิชยาไปนะครับถึงแม้ว่าบอลถ้วยจะชนะก็คือชนะปลวกแดงซึ่งก็ดูแล้วนั่นนี่สงสัยเขี้ยวหักครับโอเคเขี้ยวสมุดใช่ไหมใช่หักครับโอเคทีนี้มาคู่สุดท้ายครับตอน19นาฬิกานะครับของทรูนี่ก็เตะเวลา18นาฬิกานะครับแต่คู่สุดท้ายประจำวันอาทิตย์และเป็นคู่สุดท้ายของที1ในสัปดาห์นี้ก็คือเมืองทองเจอ BG โอ้โหเบอร์6เจอเบอร์5ว่าไงอันนี้บิ๊กแมตช์เลยถูกต้องบิ๊กแมตช์เลยแล้วแต้มห่างกัน2แต้มด้วยเมืองทองมี26แต้ม BG มี28ครับเอาสิว่าไงเกมนี้ผมดูนัดที่แล้ว BG ยังไม่ได้ดูดิยังไม่ได้ถ่ายทอดอ่ะดูได้ไงไม่ เออผมเปลี่ยนว่าเป็นไลฟ์สดมวยดีกว่ามั้งบีจีนี่รู้สึกได้คะแนนสิบันเพนมาใช่ไหมถูกต้องวรชิตยิงด้วยใช่ไหมใช่นี่สนุกอ่ะงานนี้คือสายเลือดหนุ่มเยอะนะทั้งสองทีมแล้วก็เมืองทองก็ไม่ธรรมดานะเด็กหนุ่มวิ่งกันแบบคือเขาเล่นเพจไวนะครับบีบเกมไวเหมือนกันแต่การเข้าทำไม่ค่อยคมเท่าไหร่ผมดูเมืองทองนะแต่การเป็นเจ้าบ้านเนี่ยจะทำให้เขาแพ้ยากคือนัดนี้หวังว่าเป็นการปลดล็อกไหมของพี่โอ่งของเราเพราะว่าคุม BG มา4นัดยังไม่ชนะอันนี้ผู้ถึงบอลลีกนะเพราะว่าบอลถ้วยเนี่ยล่าสุดไปชนะสงขลามา 4-1 ครับเกมนั้นเนี่ยวรชิตยิงแล้วก็นักเตะที่เป็นพี่ชายของกองหลังของเขาอะที่เป็นสิงคโปร์อะยิง2เม็ดด้วยอีซานฟันดี้อะเนาะครับแล้วเกมนั้นเนี่ยโอ้โหคุณไปดูที่สงขลานะคุณโอ่งคนดูเท่าไหร่รู้ไหมเต็ม3 13,254 คนอ่ะโอ้ยน้อยกว่า700ปีอีกอ่ะไม่ความจั่วไม่แฟนบอลเข้าไปดูอ่ะแฟนบอลดูใช่คือภาคใต้เนี่ยโอ้โหบรรดากีฬานี่นะแล้วผมนั่งดูไลฟ์สดตอนที่เพจของสงขลาเขาถ่ายเขาไลฟ์ตอนที่นักบอลเดินออกนะครับโอ้โหคนมายืนรอครับมันไม่กลัวโควิดกันเลยหรอว่าผมนะไม่กลัวหรอกทั้งไก่เอ้ยวัวชนเอ้ยกีฬาทุกชนิดนะภาคใต้เนี่ยเขาบ้าเลยใช่ไหมใช่เขาชอบเขาคลั่งเขาคลั่งโทษทีอย่าบ้าบ้าคลั่งเขาเรียกว่าคลั่งคลั่งกีฬามากคือชอบรักกีฬาเนี่ยนะจะมีการพนันหรือไม่มีเขาไปเยอะนะอย่างเกมที่ผ่านมาเนี่ยผมโอ้โหแม่งคนดู13,000อ่ะมันหายากมากเลยนะครับในยุคนี้ในชั่วโมงนี้ใช่ใช่ไม่ช่วงยุคนี้อ่ะในชั่วโมงนี้ใช่ใช่ใช่อ๋อทีนี้กลับมา BG เมืองทองมองแล้วผมว่ายาก BG ไปชนะเมืองทองในบ้านยากผมพูดนี้น่าจะผลออกมาผมว่าจบแบ่งแต้มกันนะอย่างน้อยคือแบ่งแต้มใช่แล้วไม่งั้นก็หรือไม่ก็เมืองทองชนะเลยใช่โอเคก็น่าสนใจอยู่นะครับลองดูสกอร์แล้วกันว่าจะออกเป็นอย่างไอ้ดูผลแล้วกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับครับเพราะเมืองทองล่าสุดเนี่ยดูเหมือนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ2นักเตะที่เราคุยให้ฟังไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอกสารน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือศูนย์หน้าดาวยิงจากเอสโตเนียด้วยนะทีมชาติด้วยเฮนรี่อานิเย่นะครับเผลอๆอาจจะลงด้วยเหมือนกันเข้ามาประคองเด็กเด็กเขาเยอะนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็คือที1ครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาที่2ที่3ที2แล้วอาจจะเป็นเบรกเป็นที3มั้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องเวลาละกันโอเคครับ